ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพียงแทนจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเราคุยกันติดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินของคุณป้ากับคุณลุงนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินของคุณป้าสมจิตกับของคุณลุงสมชายกันต่อสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีจ้าคุณโฮและท่านผู้ฟังที่ยังจงรักภักดีต่อลุงและป้าทั้งหลายครับผมเป็นไงฮะอาการดีขึ้นไหมฮะจริงๆเรื่องนี้ป้าไม่อยากจะพูดมากนะครับเพราะป้ายังแค้นไม่หายเลยทำไมฮะมันมีไอ้ปาปาลัสซี่เนี่ยไอ้คนที่ชอบแอบถ่ายรูปมันไปถ่ายรูปลุงลูกป้าขณะนั่งรถเนี่ยครับโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตก็เขาครับอาจจะอยากจะเห็นคุณป้าว่าคุณป้าเป็นยังไงบ้างเลยมันไม่ได้นะต้องเข้าใจระเบียบว่าเวลาจะถ่ายรูปพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีครับพระลุงวงศานุวงศ์เนี่ยมันจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องส่งรูปให้ดูให้ตรวจว่าอันไหนผ่านอันไหนไม่ผ่านอันไหนน่าดูอันไหนไม่น่าดูแต่ทางอังกฤษเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นก็มีปาปาลัสซี่ก็ไปถ่ายรูปของพระมหากษัตริย์ของพระราชินีควีนอลิซาเบธอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ทำไมคุณป้าคุณลุงซีเรียสจังแต่นั้นมันอังกฤษเขาไม่มีอารยธรรมอ๋อคือเธอต้องเข้าใจก่อนว่าพระราชินีในหลวงเนี่ยเป็นหน้าตาของประเทศครับออกมาต้องดูดีเธอไม่สังเกตเลยฮะเธอดูทีวีตอนนี้นะฮะภาพฉันเป็นภาพที่ฉันยังสาวครับน้ำหนักประมาณ45-50ค่ะตอนนี้มันประมาณ120นะมันเราเอาภาพตอนที่ดีที่สุดค่ะนะเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศค่ะถ้าแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะไปแอบถ่ายเนี่ยฉันต่อออกซิเจนส่วนในหลวงก็อ้าปากโหวเป็นวันบินเข้าปากเลยนะมันแสดงถึงอาการว่าท่านป่วยหนักครับแม้ว่ามันจะจริงนะครับคือครั้งนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเราตรงพุทธายาเนี่ยครับแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยอ๋อลุงแกกินข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วครับได้ข่าวว่ากระเพาะเน่าอะไรทำนองนี้นะอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออกินไม่ได้ครับทีนี้ก็บอกให้ส่งสีราดฮะไอ้ประยุทธ์ประวิตรเป็นเนี่ยมันก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับมันบอกให้ทนๆไปก่อน แล้วถามว่าทนๆมันจะหายไหมบอกทนไปก่อนแล้วก็จะชินไปเองครับทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไหวถ้าไม่งั้นจะเข้าวัดแน่ๆนะครับก็เลยได้มารักษาอ๋อก็อ้างว่าไอ้ประยุทธ์มันบอกว่าไปบอกแกไม่ได้เดี๋ยวประชาชนจะตกใจครับรู้ว่าท่านป่วยหนักฮะใกล้ตายฮะก็เลยบอกงี้แล้วกันนะแถลงไปว่ามาตรวจสุขภาพประจำปีนะทีนี้ไอ้ตรวจเสร็จแล้วก็ยังต้องอยู่ต่อเพราะว่ามันเป็นหนักจริงๆนะงานเนี่ยค่ะเอ้คือเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไว้นะว่าอาทิตย์นี้คือเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือของคุณลุงของคุณป้านี่แหละทีนี้เขาบอกก็มีคนเขาพูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารฟอร์บหรือว่าพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยมีกิจการใหญ่โตแล้วก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยอยากจะถามคุณป้านิดนึงว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่จริงอย่างนั้นหรอกนะครับเธอต้องเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของลุงคนเดียวครับป้าต้องอาศัยทีเผลอนะทีเผลอเธอรู้จักประเภทอีบไหมอีบไม่ใช่ประเทศนะมึงเผลอกูก็อีบอ๋อหมายถึงนี่ใส่คุณป้าว่างั้นเถอะเออมันต้องอย่างนั้นไม่งั้นไม่ได้กินหรอกค่ะเพราะว่าลุงเก่งอ๋อลุงเก่งงกนะครับคนเราก็ไม่รู้มันงกเป๋งไงนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของลุงไม่ใช่ของป้าตอนนี้มันก็คนที่งกพอๆกับมันมาดูแลครับใครฮะเอาหญิงกลางสลิมเทพมาดูแลหุ้นทั้งหมดเนี่ยอ๋อฮะมันจะมากจะน้อยเธอคิดง่ายๆนะครับตลาดหลักทรัพย์มีร้อยส่วนนะทั้งประเทศนะฮะเป็นของลุงเลย7ส่วนนะ 7% เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นพูดจะขึ้นจะลงมันอยู่ที่ลุงคนเดียวนั่นแหละทำไมฮะ
เพราะว่าลุงแกคุมตลาดทั้งหมดอ๋อแล้วทุกคนก็รู้ว่าลุงแกศักดิ์สิทธิ์ฮะประเทศจะเป็นยังไงยึดอำนาจอะไรเนี่ยนะพุ่งมันขึ้นฮะบางคนอาจจะสงสัยว่ายึดอำนาจแล้วทำไมหุ้นมันขึ้นครับต่างประเทศก็แซงชั่นฮะเขาตัดสิทธิพิเศษ ESP เขาไม่ซื้อเขาแอนตี้ครับเขากล่าวหาจักรพรรดิครับเขาลงหัวบอยคอตแซงชั่นฮะทำไมหุ้นมันขึ้นทำไมฮะก็เพราะลุงสมชายแกมีอำนาจมากขึ้นอ๋อหมายถึงรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยคือลุงสมชายมีอำนาจมากขึ้นหุ้นก็เลยขึ้นตามยึดอำนาจนี่ก็เพื่อลุงสมชายนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากฮะยึดอำนาจก็เพื่อจำนาจฮะยึดอำนาจ18ครั้งคือเพิ่มกำลัง18หนฮะถ้าดูหนังจีนนะมันขึ้นเลเวล18แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไร้ทีมทานปกติไม่มีใครสู้อยู่แล้วครับยึดอำนาจกระชับอำนาจถวายคือเพื่อจำนาจครับก็ยังมีอำนาจมากเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจแต่ละครั้งหุ้นมันก็จะขึ้นแล้วคุณป้าไม่ได้ประโยชน์จากธุรกิจของคุณลุงด้วยหรอครับป้าก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกคือต้องอาศัยลุงเผลอกูก็หยิบแต่นั้นเพราะว่าลุงแกงุกครับมันมาเป็นอย่างนั้นก็ได้เห็นใจคุณป้านะครับคือผมเห็นตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปลายปี2539เนี่ยมันมีวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะก็ตอนนั้นธุรกิจของคุณลุงกับคุณป้านี่คือเป็นยังไงบ้างฮะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงมันจะดีขึ้นยังไงเธอคิดดูง่ายๆนะฮะวันที่2กรกฎาคม2540เจ้าลิศประกาศลดค่าเงินครับจาก25บาทต่อเหรียญเป็น42บาทเป็น32บาทแล้วมันก็ตกมาเรื่อยๆเป็น56บาทค่ะแต่ดูง่ายๆนะบริษัททุ่งเนี่ยเอาเฉพาะปูนซีเมนต์ครับกู้เงินต่างประเทศตั้ง 5,000 ล้านค่ะไม่ใช่ 5,000 เหรียญนะ 5,000 ล้านนะครับแล้วไอ้เหรียญนึงมันขาดทุนเท่าไหร่เหรียญนึงขาดทุนนะอย่างน้อยมี10บาทเอา10บาทแล้วกันค่ะ10บาทนี่ขาดทุน 50,000 ล้านนะค่ะใช่มั้ยครับแล้วมันที่20บาทนี่ขาดทุน100ล้านเลยครับ25บาทตกที่สุดถึง56บาทขาดทุนหลงตุ้งเก่าเก่งนี่เหลือถึง30บาทนะครับแล้วทางละคือพวกซีเมนต์ไทยลูกในกู้มา 5,000 ล้านอ๋อขาดทุนไป 150,000 ล้านบาทเออคิดดูว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่าก็ดูแล้วก็น่าจะเจ๊งอ่ะนะมันก็น่าจะเจ๊งแต่ลุงจะเป็นซูเปอร์แมนยังไงแกก็ไม่เจ๊งแต่ธุรกิจคนอื่นเขาก็เจ๊งกันหมดนะมันเจ๊งคนอื่นมันเจ๊งมันเป็นเอกชนต้องรับผิดชอบตัวเองอ๋อในมาในเมื่อคุณกำไรคุณก็เรื่องของคุณขาดทุนก็เรื่องของคุณไงครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกษัตริย์อ๋อเป็นกษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินมันเจ๊งไม่ได้ทำไมจริงไม่ได้เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นความมั่นคงของประเทศครับประเทศจริงไม่เป็นไรแต่กษัตริย์จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเอาเงินงบประมาณมาอุดเอาง่ายๆนะเรียกง่ายๆไม่ยากหรอกครับก็ให้รัฐบาลออกพันธบัตรจ่ายดอกเบี้ยครับเอามาจ่ายเงินแทนกษัตริย์แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยฟรีอุดไปถ้าก็ถือหุ้นเหมือนเดิมมันจะเป็นจริงยังไงก็คือเอาเงินงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาอุดหนุนให้กับบริษัทของคุณลุงกับคุณป้าว่างั้นเถอะจะอะไรก็ได้นะเธอต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้นะเธอจำไว้ในสมองของเธอไว้เลยนะองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะครับผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขนาดละเมิดยังไม่ได้แล้วจะปล่อยให้เจ๊งก็ถือว่าคูดละเมิดได้จริงไหมจริงจริงปล่อยให้เจ๊งไม่ได้ขนาดเธอพูดอ้อมๆยังดูหนึ่งถึงสองถ้าปล่อยให้เจ๊งถือว่าเธอทำลายสถาบันกษัตริย์เป็นกบฏนะถ้าปล่อยให้เจ๊งถือว่าเป็นกบฏคือก็หมายถึงว่าธุรกิจของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยคือเจ๊งไม่ได้คือยังไงคือรัฐบาลเขาจะต้องอุดหนุนว่างั้นเถอะเธอต้องเข้าใจว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะทรัพย์สินของกษัตริย์เนี่ยตามพระราชบัญญัติสำนักงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์เนี่ยครับทรัพย์สินของกษัตริย์ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐนะเข้าใจไหมเป็นของรัฐถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินของรัฐประชาชนก็ต้องเข้าไปทำประโยชน์ได้สิฮะแต่นี้ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเธอคิดแต่ในปีดีอีกแล้วสมัยคณะราษฎรเนี่ย
มันก็เอาเป็นสิ่งของรัฐมันบอกว่าระบบผิดไปแล้วครับจับลืมเนี่ยกษัตริย์เป็นเจ้าของประเทศฮะเรียกว่าสมุญสิทธิราชฮะพอผิดเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่กษัตริย์ได้มาต้องเป็นของรัฐขนาดพระที่นั่งอนันต์มันยังยึดเลยมันเปลี่ยนธงจากธงตาคุกนะธงถึงตาคุกเนี่ยอยู่ตรงมหาราชเปลี่ยนเป็นธงชาติยึดเป็นของรัฐก็ทุกอย่างก็เป็นของรัฐก็ทุกอย่างของคุณป้าที่สมัยก่อนที่ได้มามันก็มาจากภาษีมาจากส่วยมาจากจังกรอบของประชาชนไม่ใช่หรือใช่มันเป็นมรดกก็ไถมาจากประชาชนก็ต้องยึดหมดที่มันเป็นมรดกของครอบครัวไม่ใช่ของพระราชวงศ์อ่ะรัชกาลที่5ที่7มารัชกาลที่6เกิดมาที่7เกิดมาที่8เกิดมาที่9ก็ต้องได้ใช่ไหมก็เก็บเป็นมรดกเก็บมาจากส่วยไม่ใช่เหรอฮะจะเก็บยังไงฉันไม่รู้แต่มันเป็นมรดกอ๋อมันเป็นราชสมบัติไงราชแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าสมบัติสมบัติของเจ้าไงแล้วจะมาเอาได้ยังไงอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเป็นมันก็ต้องเป็นเอกชนสิฮะจะเจงก็ต้องปล่อยให้เจงสิทำไมต้องเอาเงินประชาชนไม่ใช่ก็รัฐธรรมนูญบอกว่าประชาชนเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดที่ได้ขนาดต้องเคารพสักการะนั้นแล้วปล่อยให้เจงได้ไงปล่อยให้เจงก็คือมีสักการะจริงไหมครับครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบัญญัติแล้วว่าของประชาชนจริงไม่ได้ของประชาชนจริงได้ของประเทศจริงได้มันมีข้อไหนเกี่ยวกับประเทศท่านจริงประเทศจริงได้ใช่ไหมแต่ว่าประชาชนจริงไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อกี้นี้ก็เห็นคุณป้าบอกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นของรัฐไม่ใช่เหรอฮะเขาเขียนไว้อย่างนั้นเขาเขียนไว้ว่าทรัพย์สินของประชาชนถือว่าเป็นของรัฐนะทีนี้เราก็ไปแก้ใหม่คือสมัย2479หลังจากที่คณะราษฎรยึดอำนาจเนี่ยเขาก็จะโอนทุกอย่างเป็นของรัฐกษัตริย์ไปโอนเองไม่ได้รัชกาลที่7ท่านโดนศาลตัดสินแท้คดีข้อหายักยอกทรัพย์ก็ท่านโดนทรัพย์ฝากกษัตริย์เนี่ยเข้าบัญชีท่านเองก็เลยตอนนั้นเนี่ยจอมพลป.สั่งที่วังสุโขทัยแล้วจะเอาทรัพย์ที่ในวังมาขายไอ้ทอดตลาดแต่ตอนหลังก็ปฏิปนอมกันนะทีนี้พอเรายึดอำนาจคืน2490จงพุนทูผีไปยึดอำนาจแล้วก็แก้ใหม่2491แก้นิดเดียวเองนะแก้ยังไงนิดเดียวแล้วบอกทุกอย่างให้เป็นไปตามพระเทวสัยทั้งหมดเลยหมายถึงเป็นไปตามใจคุณลุงคุณป้ากันเถอะเราใช้คำนี้นะคำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ตามไว้เลยนะใครจะเป็นกษัตริย์ประสาททุกประเทศตามคำนี้ไว้นะตามพระราชอาศัยการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหลายเลยการเบิกการจ่ายทั้งหลายเลยในทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์นะให้เป็นไปตามพระราชอาศัยเข้าใจไหมคำนี้มันรวมทั้งหมดเลยแปลเป็นภาษาไทยว่าตามใจกูตามใจกูกูทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจนั่นแหละทีนี้ช่วงวิกฤตเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยคือที่รัฐบาลเนี่ยเขาเอาเงินเข้าไปอุดหนุนให้กับบริษัทของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยมันไม่ผิดระเบียบกระทรวงการคลังเหรอฮะมันผิดระเบียบมันรัฐธรรมนูญก็ให้ครบสกาละเธอมาอ้างระเบียบเธอเรียนกฎหมายมันยังไงเธอรู้จักกฎหมายไหมครับกฎหมายสุดๆคืออะไรอ๋อคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดครับกฎหมายจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ฮะไอ้ระเบียบมันเรียกกฎหมายอีกรัฐธรรมนูญเขียนว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระกษัตริย์สูงสุดจะเธอละเมิดไม่ได้จะปล่อยจริงได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ตกเรื่องนะระเบียบเล็กๆเนี่ยนี่ยกเลิกไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วพูดถึงว่าจะให้ปล่อยให้เจ๊งก็เจ๊งแล้วก็เจ๊งไปนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเอกชนหลายๆรายเขาก็มีธุรกิจที่ว่าขึ้นมาแข่งขันกับคุณป้าคุณลุงอยู่บางอย่างเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเองได้ครับฉันยกตัวอย่างไอทีวีไอทีวีเนี่ยทางธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกสมชายแกไปซื้อครับนะซื้อแล้วให้สุทธิชัยอยู่บริหารครับบริหารเสร็จจริงใช่ไหมครับเอาไปเลขขายไม่มีใครซื้อครับทักษิณมันเอาใจลูกสมชายมันมาซื้อไอทีวีไปแล้วก็เอาทักษิณง่ายๆหาว่าทักษิณทำผิดสัญญาผิดระเบียบ
ปรับมาเลย100,000ไม่ได้มีงานจ่ายแล้วก็ยึดเอามายึดมาฟรีฟรีเอามาให้พวกเราที่มาร่วมมือเดเนชั่นบริหารแล้วก็เอางบประมาณเนี่ยอุดเข้าไปอีกก็คืองบประมาณของสสสองั้นเถอะงบประมาณเท่าที่สภาไม่เล่าบุญเนี่ยอุดเข้าไปอีกแล้วอุดเข้าไปแล้วเรียนดูมันตอบแทนที่มันมาช่วยเราก็จนมาเป็นไทย PBS เหมือนอย่างทุกวันนี้ช่วยมันล้มช่วยเราล้มทักษิณแล้วก็ให้ยึดแต่ทักษิณที่ฟรีมันจริงแล้วเราก็ไปขายทักษิณทักษิณซื้อทักษิณก็อยากจะเอาแต่เราก็เลยหาว่ามันคุ้มซื้อก็ไปยึดคืนแล้วก็เอาไปให้สุทธิชัยยุ่งให้น้องชายที่พิทยงบริหารคุณป้านี่ฉลาดน่าดูไม่ฉลาดแล้วจะเป็นป้าเป็นลุงได้ยังไงล่ะ มันเลื่อนไม่ยากหรอกคือเราจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดแต่ละเมื่อมีได้แต่เราละเมิดใครก็ได้ต่างใครก็ได้ไงแต่คนอื่นห้ามละเมิดเราเธอเข้าใจไหมเธอก็จะเข้าใจประเทศไทยทั้งหมดเลยว่ามันเป็นระบบอย่างนี้ทีนี้มันมีเรื่องของการออกพันธบัตรเพื่อที่จะมาแบกรับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครือปูนซีเมนต์ไทยหรือ SCG เนี่ยนะฮะไม่ทราบว่านี้คือคุณลุงสั่งรัฐบาลในช่วงนั้นหรือเปล่าให้ออกพันธบัตรมาเธอคิดดูง่ายๆนะฉันว่าเธอกลับไปอ่านพ.ร.บ.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเธอก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกรรมการใช่ไหมฮะเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินครับสำนักงานทรัพย์สินคืออะไรเธอรู้ไหมสำนักงานทรัพย์สินที่ไม่ใช่เอกชนนะแต่ถือเป็นของแผ่นดินเป็นรัฐในข้าราชการไม่ใช่อีกมันเป็นหน่วยงานพิเศษนะขึ้นตรงต่อกษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัยก็มันก็เป็นเอกชนนี่แหละฮะไม่ใช่เธอเข้าใจผิดนะมันเป็นชาติเลยเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นความมั่นคงของประเทศสถาบันกษัตริย์นี่นะใหญ่กว่ารัฐบาลใหญ่กว่าประชาชนแล้วเป็นเจ้าของแผ่นดินเจ้าของประเทศเจ้าของชาติเจ้าของกองทัพเจ้าของศาลเจ้าของทุกอย่างในโลกนี้เจ้าของลมหายใจของเธอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะทำอะไรก็ได้คือไม่ต้องเสียภาษีถ้าเป็นทรัพย์ส่วนตัวทรัพย์ส่วนพระองค์เสียแต่ทรัพย์พระมหากษัตริย์ไม่เสียยังก็เท่ากับว่าบริษัทที่อยู่ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็คือภาษีไม่ต้องจ่ายว่างั้นเถอะจริงๆเราไม่ต้องจ่ายเพราะเขายกเว้นไว้ให้เขาบอกว่าตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาถือว่านะมันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินทรัพย์ส่วนรวมไม่ต้องเสียภาษีนะเข้าใจไหมมันเป็นที่ตรงนั้นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าคุณลุงกับคุณป้าเป็นอภิสิทธิ์ชนสิครับมันไม่ใช่เราทำตามกฎหมายนี่นี่ฉันจะอ่านให้เธอฟังนะเธอฟังให้ดีๆนะอย่าให้ฉันอ่านซ้ำฉันเหนื่อยนะเนี่ยพูดกับเธอเนี่ยพระราชบัญญัติทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์แก้ไขปรับปรุงนะ2491หลังจากจอมพลปุณโธผินยึดอำนาจในนามมาตาแปดบัญญัติให้ทรัพย์สินส่วนฐานสมบัติของแผ่นดินได้รับการยกเว้นภาษีก่อนทรัพย์สินส่วนมรดกษัตริย์ย่อมได้รับความยกเว้นจากการเก็บภาษีอากรเช่นเดียวกับทรัพย์สินของแผ่นดินคำว่าแผ่นดินกับพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันนะของพระเจ้าแผ่นดินคือของแผ่นดินนั่นแหละง่ายๆเธอบัญญัติอย่างเลยของแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินมันเหมือนกันแต่เขียนไว้นิดหน่อยกลัวพระเจ้าน่าเกลียดนะเขียนไว้ว่าทรัพย์สินส่วนพระองค์ย่อมไม่อยู่ในข่ายแห่งความยกเว้นดังกล่าวเพราะนั้นหลวงต้องรับผักให้เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์หมดเลยเพราะอะไรที่รู้ไหมเพราะอะไรบ้างเพราะว่าเขาบอกว่านะครับคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะเบิกจ่ายถ่ายถอนยังไงจะแต่งตั้งใครยังไงเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเข้าใจไหมมันก็เหมือนกันเลยใช่ไหมก็คือทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็คือตามพระราชอัธยาศัยเพราะเป็นของส่วนตัวของกษัตริย์ต้องเหมือนกันตามอาศัยมันก็เหมือนกันเลยก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากูจะให้ใครจ่ายใครเรื่องของกูใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เหมือนกันเลยแต่ภาษีที่เขาจ่ายไปเขาไปพัฒนาประเทศทำถนนหนทางให้คุณป้าวิ่งทำไมคุณป้าไม่อยากจ่ายภาษีอะฮะจะไปจ่ายทำไมล่ะมันเป็นหน้าตาเธอคิดดูนะเป็นกษัตริย์ไปเสียภาษีเกิดเสียไม่ครบมาจับทำไงไอ้คนจับติดคุกไหมก็สมมติว่าเอาง่ายๆเธอเป็นอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยนะ
ฉันไม่จับสิฉันจะมาจับใช่ไหมก็ไม่กล้าจับเธอจับเธอไม่ต้องจับเธอแค่มาเตือนฉันเธอกล่าวหาว่าเธอเนี่ยหมิ่นพระบรมศาสดาจริงไหมอันนี้กฎหมายออกมาเพื่อช่วยคนทุกคนนะมาให้กษัตริย์เสียภาษีพอแล้วเพราะว่าถ้ากษัตริย์เสียภาษีแล้วเนี่ยมันต้องมีคนมาเก็บไอ้คนเก็บจะติดคุกนะเกิดมาทวงว่าจ่ายไม่ครบต้องจ่ายหนึ่งล้านจ่ายแค่ร้อยเดียวเนี่ยนะติดคุกมากไม่ใช่กษัตริย์ติดคุกนะไอ้คนมาเก็บติดคุกก่อนแต่ทักษิณเขาก็จ่ายภาษีนะฮะทักษิณมันจ่ายภาษีมันไม่ใช่กษัตริย์กษัตริย์ที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายครับแล้วจ่ายไปทำไมล่ะกษัตริย์เป็นหน้าตาเธอคิดตัวมันจะตัวเร็วขนาดไหนกษัตริย์ต้องไปเสียภาษีเนี่ยมันใช่ไม่ได้นะเธอไปครบอ่ะแล้วเธอจะมาเก็บภาษีทำไมคนอื่นทั้งประเทศที่ได้กี่ล้านไม่ไปเก็บเก็บเงินทำไมแล้วอีกอย่างนะถ้ามันเก็บผิดเก็บถูกมันติดคุกนะ112อ่ะเธอไม่เห็นใจที่ปฏิกรมธรรมกรที่ปฏิกรมสรรพสิทธิ์ประหลัดกระทรวงการคลังที่เห็นใจเลยครับแล้วคนพวกนี้น่ะเขาเป็นกรรมการสำนักงานสืบสวนส่วนพระกษัตริย์โดยตำแหน่งครับให้เขาทำยังไงล่ะเขาเป็นกรรมการอยู่ด้วยเขาจะเก็บภาษีตัวเองเก็บถูกเก็บผิดเพราะฉะนั้นนะเธอไม่ต้องสนใจเลยไม่มีใครกล้าเก็บไม่มีใครกล้าทวงจะจ่ายไม่จ่ายไม่มีใครกล้าทวงหรือเมื่อเธอจะลงของก็ไม่กล้าอยากจะลงว่าเรามาเก็บที่ไหนลงแก้มไม่เตือนนี่ถ้าลงเธอหัวขาดลงหนึ่งพันนี่กี่ชั่วโมงแน่เลยครับผมเพราะนั้นเข้าใจแล้วก็อย่าถามเรื่องนี้ต่อนะครับฉันรำคาญอธิบายจนเหนื่อยหอบก็หอบอีกเนี่ยละเอางี้คุณป้าเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงต่อไปนะครับเถียงแทนจ้าตัวกูผู้เป็นใหญ่ใครเก็บใครตายกูไม่สนพวกมึงเพียงแค่คนริอาจคนเทวดาชิชะสังกรานักบางอาจจะขับตาพลานี่โวยลองแหกตาดูน้ำหน้าตายฟาตีผ่านอยู่ในมือกูสิ่งคำชูไว้หากินตุลาการผู้ทรงศีลทั่วแผ่นดินก็ของกูอย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสียงบอกเสียงนกเสียงกาเอาวะหากเมืองสู้ก็ลองดูใครจะกล้าราบรถทั้งสั่งออกมาเตรียมปากกากูจะเซ็นเ
ไว้อย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสี่ยงกูบอกให้พอเพียงเสือกบอกเสียงนกเสียงกาใครจะกล้าราบรถทั้งสั่งออกมาเฮ้ยเตรียมปากกากูจะเซ็นกูเมาเพียงแทนจ้าครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงที่2นะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮกับคุณป้าสมจิตนะครับคุณป้าคืออย่างนี้คือนิตยสารฟอร์บเนี่ยเขาก็เอาไปลงนะฮะบอกว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยก็คือครอบครัวของครอบครัวเนี้ยคือเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ที่นี้มันมีข้อสังเกตอย่างนึงตรงที่ว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่จัดอันดับคุณป้าอย่างนั้นบ้างมันจะเป็นจากที่ยังไงล่ะมันกลัวที่จริงนะฉันบอกตรงๆฉันรำคาญไอ้ป๊อปไอ้แฟบี้จริงๆนะมันดูถูกฉันอ่ะทำไมฮะมันบอกว่ารวยที่สุดในโลกจริงๆต้องรวยที่สุดในจักรวาลในกาแล็กซี่ก็ได้เพราะว่าไอ้ที่มันบอกมาตัวเลขมันต่ำกว่าความจริงมากๆเลยก็แสดงว่ารวยกว่านั้นเยอะมันไม่รู้เรื่องรู้ไม่จริงอ่ะนะฉันโมโหมากเลยส่วนไอ้ทางไทยเนี่ยเราไปพูดถึงมันไม่ได้เราต้องแยกนะในระดับจักรวาลเนี่ยเรารวยที่สุดแต่ในประเทศเราไปทำพูดรวยไม่ได้ทำไมผู้อิจฉาอ๋อเจอความรวยที่สุดขอทานขึ้นบ้านขึ้นเมืองมายืนเท่าแถวไม่เจอให้ยังไงมันบอกว่ารวยก็ช่วยบริจาคหน่อยไอ้ที่เราเปิดรับบริจาคของพวกมันจะทำไงเราต้องทำตัวโจรใช่ไหมในประเทศเราต้องทำตัวโจรจะได้มีคนมาบริจาคเราจะต้องประหยัดเงินต่อเรื่องพอเพียงแต่ต่างประเทศเราต้องรวยเป็นหน้าเป็นตาก็คือทุกวันนี้ก็ที่ออกข่าว2ทุ่มเนี่ยคือทำตัวจนโจรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมาบริจาคว่างั้นเถอะแต่คิดดูง่ายๆนะฉันรำคาญมีเวลาบรรลุงอ่ะนะท่านนี้เจริญมโนรวยที่สุดไอ้นั่นเจริญถือว่าเราพี่รวยไอ้นั่นรวยนี่รวยจะไปรวยยังไงพูดปกติเธอคิดดูนะปูนซีเมนต์ไทยนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยปลายปี2556นะครับลุงแกถึง 30% นะครับ360ล้านหุ้นนะหุ้นละ400บาทปูนซีเมนต์อย่างเดียวนะ 144,000 ล้านบาทนะเธอธนาแล้วยังมีทุนตราบันไปซื้อซ่อเข้าไปอีกนะ 7,000 ล้านลุงแกถึงหลายหุ้นนะถึงเองธนาทรัพย์สินมีทุนตราบันอีกมีตัวนี้จะเป็นของแกทั้งหมดนะเข้าไปถึงซ่อเข้าไปอีกแล้วเธอคิดดูจะบอกอีกอย่างในธนาคารไทยพาณิชย์ลูกจะถือเนี่ยนะร้อยกิจเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยราคาหุ้นเดี๋ยวนี้นะ143บาทนะลูกถือเท่าไหร่เธอรู้ไหม700กว่าล้านหุ้นทั้งหมดล้มจุ่มนะแสนกว่าล้านบาทจงตัวนี้รวมมานะตกประมาณ200,000ห้าหมื่นล้านบาทแต่พวกสองตัวเนี่ยถ้าเกิดที่ดูไม่รวยทนไหวเลยถ้าพวกทองตัวฉันว่าไอ้พวกนั้นก็แพ้แล้วครับผมแต่ทีนี้ทำไมเมืองไทยเขาไม่จัดเธอรู้ไหมทำไมฮะตรงไปที่เขาสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดที่ได้ไงอ๋อไปหาคนจนก็ละเมิดหาคนก็ละเมิดเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องลงเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องลงลงได้อย่างเดียวสมพระเจริญเท่านั้นแหละอย่างอื่นลงไม่ได้ลงแล้วมันเสี่ยงครับผมใช่ไหมขนาดก็ครบมันบอกว่ารวยนะสุขนี่ตามตีวิทย์คุณจะต้องไปแก้ตัวจนเลย อยู่บ้านหลังเล็กๆอยู่บ้านสุจินดาแต่อีก20ชั้นแทงมันเริ่มเทิมมันไม่พูดนะครับมันไม่พูด
เอาหลังเด็กมาพูดใช่ไหมหลังเด็กมาพูดแล้วก็ไอ้ความรู้ต่างๆก็ไม่พูดถึงส่วนหน้าตะปูตะปีไม่พูดถึงเลยต้องทำจนไว้ก่อนทำเป็นว่าใช้ยาสีฟันบีบแผลบีบต้องไปซื้อที่นี่ปลาหมึกมานี่ก่อนอภิบาลนะซึ่งไอ้ที่นี่ก็แพงกว่ายาสีฟันอีกป้าก็สงสัยว่ามันจะนี่คืออะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะรองเท้าก็ปากหน้าปากอีกแล้วก็ไปใส่พานเอาไว้บูชาเราต้องแสดงอย่างนั้นไงให้คนเห็นใจว่าเราเห็นใจคนจนนะคนจนต้องอดทนนะพระเจ้าอยู่ว่าขนาดรวยยังอดทนเลยนะแล้วเธอจนเธอก็ต้องอดทนยิ่งกว่านั้นอีกยังไงก็สรุปว่าครอบครัวของคุณป้านี่เป็นครอบครัวสร้างภาพว่างั้นเถอะเราไม่ได้สร้างภาพเราทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเนี่ยเราต้องสอนให้ประชาชนทำยังไงในประเทศนะแต่ส่วนต่างประเทศเราต้องทำให้มันใหญ่โตให้มันดูดีให้มันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศเราเป็นหน้าตาของประเทศแต่เราก็ต้องสอนประชาชนว่าอย่าทำอย่างเรานะมันคนละชั้นนะเราเป็นกษัตริย์เธอเป็นที่ข้าเราต้องทำตัวให้มันถูกแต่เธออย่าสับสนเธอต้องรู้ว่าใครเป็นใครอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณลุงสมชายก็คือเป็นอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจสิครับด้านธุรกิจสิที่ทำธุรกิจได้ร่ำรวยขนาดนี้แต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเท่าไหร่หรอกนะคือบางทีเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะพูดนะเธอก็คิดดูแล้วกันว่าจริงๆอ่ะนะจะว่าไปแล้วจะหาว่านินทาเอาเป็นว่าคุยตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันวงไม่โดนเนี่ยไม่ได้รวยหรอกจนนะจนคือกระโดดมาพูดภาษาชาวบ้านคือกระโดดเอาแล้วยังไงถึงรวยมาได้ถึงขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดกันหนักว่าทำยังไงไม่มีตังค์นะพอดีมีคนแนะนำให้ไปลงทุนกันในเผาเผาสียานนท์ตอนนั้นเขาค้าปิ่นนะเขาบอกได้กำไรดีอ๋อครับผมทีนี้เราก็คิดว่าจำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับเผาครับผูกสัมพันธ์ก็เลยไปหุ้นกับเผาค้าทุกปิ่นเนี่ยแหละแล้วก็อาศัยเผาเนี่ยมาช่วยดูเรื่องคดีตอนนั้นลุงแกติดคดียิงพี่ชายนะคดีกรณีสวรรค์คนราชการที่8ตอนนั้นดูยังไงเขาไม่รอดทุกคนเขารู้กันหมดว่าแกยิงพี่ชายแกเองนะครับเพราะว่ามีแกคนเดียวเข้าไปในห้องพระบรรทมได้คนอื่นเข้าไม่ได้หรอกคนอื่นเข้าไปก็โดนจับใช่ไหมก็มีแกเข้าไปคนเดียวครับแล้วในคิดในบุตรมันก็กลัวมันก็โผล่ออกมาแล้วที่จริงยิงกันตรงนั้นนั่นแหละอ๋อแต่นี่ใครๆก็รู้นั่นแหละไม่ได้คงความลับอะไรหรอกมันเรื่องธรรมดาทีนี้ก็ต้องใช้ในเผ่าในเผ่าใจถึงเหมือนประยุทธ์ตอนนี้เผ่ามันใจถึงนะมันช่วยทุกอย่างก็เอาใจมันนะเลี้ยงนักเลงก็บางทีก็เรียกพวกอัศวินเนี่ยก็ลุงสมชายก็เป็นประธานมอบเป็นอัศวินก็ไปลงนั่งกับในเผ่าในเผ่าก็คุกตำรวจนะก็ไปยึดตำรวจตชด.ของในเผ่าไปค้าปิ่นค้าไปค้ามามันก็ดีนะเงินมันดีนะลงทุนร้อยเดียวกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนนะจากหมื่นแสนกลายเป็นร้อยล้านพันล้านจะทีทำไงล่ะก็ซื้อสิใช่ไหมมันมีพวกเจ้าโง่ๆในที่มันเป็นเพย์บอยแต่เข้าใจอย่างนี้นะพวกเจ้าส่วนใหญ่มันโง่เพราะว่ามันรวยจากมรดกใช่ไหมมันรักษาไม่เป็นมันก็กินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงไอ้บางคนเนี่ยเธอรู้ไหมไอ้เจนเทนโวเนี่ยนะทุกวันนี้เราได้ยังไงเธอรู้ไหมได้ได้มายังไงฮะเซนเทนเวอร์เนี่ยเธออย่าไปบอกนะเดี๋ยวลุงเขาจะว่าป้านะค่ะเซนเทนเวอร์แต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกวังพิจบูลวังพิจบูลเนี่ยราชการที่หกท่านตั้งชื่อให้กับจุธาทุตจุธาทุตเนี่ยจุธาทุตจะเป็นเจ้าของวังนะทีนี้จุธาทุตอายุท่าน31มันก็ตายแล้วนะมีลูกคนหนึ่งชื่อวรานนทวัฒน์ไงแต่วรานนทวัฒน์เธอผมไม่รู้จักมั้งวรานนทวัฒน์เนี่ยเป็นสามีคนที่สองของพี่สาวลุงสมชายกัลยาณีเนี่ยตอนแรกกัลยาณีแต่งงานกับอารามชื่ออารามอะไรรัตนศรีกุลนิดเลยไม่รู้มานี่นะแล้วก็ไปขับรถกับลุงสมชายชนกันแล้วลุงตาบอดไปข้างหนึ่งที่มีคนไปลือเจ้าสาวมาป่าว่าตาหมามันใส่ก็มันจับติดคุกนี่นะเป็นตาหมาจริงหรือเปล่ามันจะเป็นตาหมาได้ไงก็พูดเป็นตาปฏิกธรรมดานั่นแหละไม่มีหมาเหมือนหรอกให้เกียรติหมาเกินไปแล้วมันไม่ใช่ตาหมาทีนี้แกก็เลยอย่างไงแล้วก็เลยมาแต่งกับวรานนทวัฒน์เจ้าของที่นี่แหละ
แล้วก็หลอกไปลงทุนเอสยามเฮ้ยนี่เอสยามอ๋อขับคายขับขามันไม่ใช่เอคนที่ชาติโยสยามนะสายการบินเอสยามนะอ๋อเป็นสายการบินเออไม่ใช่เอแบบสายจูนิกิไม่ใช่นะเอสยามเอสยามเนี่ยแล้วยิงไงหลอกไปหลอกมาแล้วพี่ดีมันมาเนี่ยนะไอ้วังพิจิตรเนี่ยนะทีนี้ก็หลงจุ้งลงมาวางสาปทุนอินทร์ราชดำริข้ามาถึงราชดำริภาษาเนี่ยบางบอกภาษาที่นี่ไหมที่กำลังไล่กันเนี่ยไล่เรื่องตูนเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมไปนะทั้งไล่ทั้งมันบอกว่าทำไมรังเกอยู่มานานเราก็พูดหมดสัญญาไปนานแล้วให้มันหาที่อยู่ใหม่มาดูว่ามันทำอย่างอื่นไม่เป็นมันขายแต่นาฬิกาขายแต่สิ่งของที่มันขายอยู่ตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมก่อนถ้าผู้รับก็เหมือนเงินมันขายผ้านะพอหมดสัญญาเราก็จะลื้อรีบไปเนี่ยมันบอกมันไม่มีถ้ามาถวายฎีกาเราไปเรามาเราก็ไม่ให้เข้าเป้านะมันก็อุตส่าห์แอบมาเวลาเสด็จไปไหนมันก็แอบมาแล้วก็มายื่นนะมายื่นตัวสมชายเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนบ้านอยู่พหุรัตน์ลงขึ้นไปเตี้ยขอให้ทรงพระกรุณาทรงพระเมตตานะตามพุทธวินัยธรรมใช่ไหมเราก็ตอบไปว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะขอให้มันไปหาที่อยู่ใหม่เถอะนะอยู่มานานพอสมควรเก็บเวลาแล้วรู้จักขนขวายบ้างอย่าเห็นว่าเป็นของหูของตายอันนี้ก็จะเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะใครที่เช่าที่สำนักงานทรัพย์สินนะให้ระมัดระวังไว้นะให้รู้สำนึกไว้ว่าอยู่มานานแล้ว อยู่ถูกๆมานานแล้วท่านต้องการจะพัฒนาให้มันเจริญกว่านี้นะทั้งบางกอกบาซาทั้งสภาพการตามที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกให้ออกต้องออกนะอย่าให้ท่านต้องใช้กำลังนะแต่บางกอกบาซาเนี่ยอันนี้คุณป้าขู่หรือวะไม่ได้ขู่พูดด้วยความหวังดีเธอมองที่ยังไงเนี่ยฉันบอกให้ฟังอย่างบางกอกบาซาเราใช้ทั้งทหารตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบอัตภาพมือปืนไปไล่นะไปไล่มันมึงแค่ไปอ่ะครับถ้าไม่ขู่ไม่ไล่มันจะเห็นไอ้ชูวิทย์ไหมชูวิทย์ที่เคยไปไล่ทุกคนนะไล่จะสร้างสถานที่มันไม่ไปนะครับในเมื่อศาลสั่งแล้วมันไม่ฟังครับเราต้องเชื่อความรับสั่งศาลใช่ไหมใช่ใช่ศาลสั่งให้ไปหรือถอนมันไม่รื้อเราก็ต้องรื้อไม่รื้อเผาเลยเอาขนาดนั้นเลยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายดิอ๋อครับแต่ไปเผามันก็ผิดกฎหมายนะจะไปผิดยังไงศาลสั่งให้ไล่อ๋อแล้วมันจะไปจับได้ว่าใครเผาใช่ไหมมันบังเอิญนะนะบังเอิญว่าโชคดีไล่ตรงไหนตรงนั้นไฟไหม้ประจำแต่ไล่ก็ต้องออกไปอันนี้ก็บอกให้รู้นะว่าให้สำนึกว่าลุงให้อยู่มานานแล้วพอสมควรแล้วให้ย้ายได้แล้วย้ายลุงต้องไล่นะสภาตาในลุงก็สั่งศาลไม่ใช่สั่งลุงฟ้องศาลศาลก็บอกให้ลื้อถอนนะส่วนจะมาอ้อนวอนว่าอยู่มานานทำอะไรไม่เป็นเลยนะมันผิดหลักเกิดเป็นคนต้องพึ่งตัวเองใจไม่ต้องพึ่งตัวเองอย่ามาหวังพึ่งเจ้านายเพราะเจ้านายก็ต้องใช้เงินทำไมเธอรู้ไหมเธอคิดดูนะเมื่อก่อนเราอยู่กันสองคนผัวเมียมีลูกแค่ไม่กี่คนใช่ไหมมีลูกหลวงตุ้งสี่คนตอนนี้มีพระหลานพระเหลนพระลูกแล้วก็เมียก็ต้องหลายคนนะเจ๊แกมีเมียหลายคนแล้วก็มีลูกแล้วก็มีเมียน้อยเมียเล็กลูกของอีกลูกของมันก็ต้องใช้เงินมากใช่ไหมใช้เงินมากก็ต้องเอาที่ดินที่มันอยู่เฉยๆเอามาพัฒนาอันนี้เป็นความเป็นไปของราชวงศ์แล้วทำไมต้องมีกันมากๆด้วยล่ะครับผมไม่เข้าใจเธอไม่รู้ยังไงว่ามีน้อยเนี่ยนะมันไม่ปลอดภัยเธอดูที่ราชการที่5มีลูก76คนราชการที่4มีลูก82คนต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะๆอ่ะมีราชการที่6มีพี่น้อง500คนนะมันตายหาหมดเลยเนี่ยตายไปหมดเลยเนี่ยหรือไปกี่คนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอ๋อเพราะฉะนั้นมันต้องมีเยอะๆค่ะต้องมีเยอะๆเราต้องขยายเราต้องลิงก์บุคคลจำนวนมหาศาลนะอีกอย่างมันเป็นหน้าตาของประเทศค่ะแล้วมันจำเป็นจะต้องมีค่ะมีไว้ดีกว่าไม่มีจริงไหมค่ะถ้าเกิดประชาชนมาฉลาดมาลุกขึ้นมาล้มอ่ะแต่เจ้าประเทศอื่นโดนล้มเนี่ยจะหนีไปที่ไหนครับใช่ไหมเธอต้องคิดนะไม่ใช่หนีไปคนเดียวนะคือทุกวันนี้ก็เตรียมหนีแล้วใช่ไหมจะกินแล้วติดแล้วก็ขนมาเต็มที่เลยใช่ไหมครับเธอคิดว่าเราจะอยู่ได้ยังไงเราทำนาทำไร่ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดพิธาถึงมันฉลาดมันลุกขึ้นมาล้มเราเนี่ยเราก็ต้องหนีหนีเราก็มีเงินทุกวันนี้เราก็แบ่งไว้ต่างที่มากมายแล้วคุณป้าคิดว่าตอนนี้ประชาชนเขาเริ่มฉลาดหรือยังประชาชนมันจะเป็นฉลาดได้ยังไงทุกวันนี้นะเราก็ให้มันดูข่าวสองทุ่มแล้วดูเราแจกลูกแจกนี่มันไม่มีทางหรอกใครที่มันอุดฉลาดเราก็จับไปที่ใช่ไหมกฎหมาย112มีนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือว่านะสิ่งสำคัญที่สุดในการปกครองประเทศก็คือกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้สำคัญที่สุดตราบใดที่ประชาชนมันไม่กล้าว่าเราไม่กล้าวิจารณ์เรานะมันก็คิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เท่านั้นเองในเมื่อมีใครว่าเรามีแต่คนชมเรานะแล้วก็กลายเป็นคนที่ดีนะคุณป้ากลายเป็นที่เคารพบูชาอันนี้เรามากลับมาคุยกันเรื่องสำนักงานทรัพย์สินของคุณป้าก่อนทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตนี้คือว่าราชสกุลมหิดลเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นราชสกุลที่ร่ำรวยมาจากอะไรนะฮะอย่างพระมหาชนกเนี่ยก็อยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือร่ำรวยมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะอยากจะถามคุณป้าว่าใช้เทคนิคอะไรฮะคือที่จริงนะตะกี้นี้เธอต้องเข้าใจนะว่าเราเริ่มต้นเนี่ยธุรกิจจริงเราได้ไอเดียมาจากเท่าที่ยานนท์ค้าฝิ่นนะพูดง่ายเธอเข้าใจคำว่าฝิ่นไหมเข้าใจอ่ะฝิ่นปูพิมพ์นะมันก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะที่เราบอกว่าเราไปหาเจ้าขาวใช่ไหมแล้วมาปลูกฝิ่นให้มันก็ปลูกท่อแต่ข้างหลังท่อมันก็คือฝิ่นอย่างเดิมมาเลยในเขตหลายๆเขตเนี่ยนะแล้วก็ทำต่อเนื่องมันกำไรดีครับส่วนที่มันมีข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันบอกเธอว่ามันจะพูดตรงๆก็คงไม่ได้ครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันฉันตั้งข้อสังเกตให้เธอสังเกตนะเธอรู้จักห้วยเชี่ยตังไหมรู้จักครับห้วยเชี่ยตังเป็นราชาผมขาวค่าฮีโรอีนระดับลูกเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยของลูกนะค่าอยู่ที่พม่าตอนนั้นยังไม่มีศูนย์กำจัดเฮโรอีนของสากลยังไม่มีตำรวจสากลยังไม่มีนะผู้ชี้ตังถูกจับสองครั้งนะตำรวจไทยเก่งไปจับมาสองครั้งครั้งแรกเลยอัยการไม่ฟ้องถูกจับบอกว่าฟ้องไม่ทันมันต้องฟ้องใน15วันอะไรเงี้ยนะกลายเป็นชิพูนแต่พระประสิทธิปัตย์เนี่ยจำได้ไหมจำได้ตอนที่ศาลดูบอกว่าฟ้องไม่ทันเนี่ยฟ้องไม่ทัน15ถูกแล้วใช่ง่ายง่ายไหมเอาอะไรง่ายง่ายอย่างนี้เลยง่ายง่ายง่ายมันฟ้องไม่ทันตัวมันไปมันเป็นราชายาเสพติดแล้วมันช่วยมาโดนตำรวจไทยจับครับตำรวจไทยก็เก่งจริงๆนะจับว่าผมว่าฟ้องไม่ทันตัวมันไปก่อนครั้งที่สองจับได้อีกตำรวจไทยเก่งมากจับได้อีกก็อนุญาตให้มันลาไปรักษาตัว อยู่โรงพยาบาลครับและถ้าปล่อยไม่ได้ปล่อยมันก็หนีไปได้อ๋อเออหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเราโอ้ยที่กลางสนิทแน่นแฟนมากขึ้นแต่รู้ไหมเมืองยอนกับเมืองไทยมันตรงกันข้ามนะมีคนบอกว่าเราส่งปูชเมนตาช้างเนี่ยไปสร้างเมืองยอนให้โอ้ยที่กลางอ๋อฮะแล้วก็มีคนบอกว่าลุงเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่ของโอ้ยที่กลางครับแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวยุวธิดาถูกจับที่อังกฤษใช่ไหมจำได้ครับจำได้หลังจากนั้นก็สมเกาหลีตามคุยตับขอพี่ครับสมเกาหลีเฉยๆไม่มีตามคุยตับและไม่มีตามแปลงชื่อฟันนะอย่าเข้าใจผิดต้องขออภัยสมเกาหลีด้วยนะคะสมเกาหลีเฉยๆนี่นะโดนจับที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับผมก็คือเมียเสียคนแรกอะง่ายๆถูกจับเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันที่สิบเนี่ยโดนอีกแล้วโดนอะไรฮะวันที่10สิงหาคมนะเครื่องบิน TD636ฮะโดนจับที่ไต้หวันนะเราใช้คนไต้หวัน2คนฮะขนเฮโรอีนตาสิงโตคู่ฮะเหยียบลูกๆนี่แหละฮะ9กิโลนะครับไปที่สนามบินไทเปสนามบินเต้าหยวนเนี่ยแหละนะ2คนนี้เส้นดีฮะขอเข้าห้องน้ำแล้วก็หนีไปเลยฮะหนีไปเลยฮะแต่จุดข้อสังเกตฉันไม่ได้ว่านะก็คือซุกอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้าของลอยคำนะของโครงการหลวงอ๋อก็คือคุณป้าวางแผนก็คือซุกไอตัวเฮโรอีนเนี่ยไว้ในสินค้าของโครงการหลวงมันอาจจะใส่แป้งผิดไงนมถั่วเหลืองเนี่ยมันต้องใส่แป้งถั่วเหลืองนะมันมีด้วยเหรอครับแป้งถั่วเหลืองก็ไปใส่แป้งผิดเป็นแป้งสิงโตคู่คงมีปองผิดแน่
สุดท้ายมันหยิบกองผิดนะปกติแล้วมันต้องใช้นมถั่วเหลืองนะสีมันคล้ายๆกันเหลืองขาวๆไปหยิบนมถั่วเหลืองวัดตาซองหยิบผิดเป็นสิงโตคู่วัดก็เลยมาที่สินที่เองนะเพราะฉะนั้นลุงแกจะขายแป้งหรือไม่ขายฉันไม่รู้นะแต่ทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายเนี่ยทั้งปัตตานีทั้งเชียงรายเชียงใหม่ดอยตุงดอยเต่าดอยคำเนี่ยนะเขารู้จักกันดีว่าพี่เสด็จราชินีเนี่ยผมเจ้าพี่เสด็จราชินีลูกของกรมหลวงพิทยาลงกรณ์ท่านเรียกพิทยาลงกรณ์นะอันนี้ไม่รู้จักค่ะพิทยาลงกรณ์คือนมศราชินีเด่นตำลัดไงครับผมต้นตระกูลราชินีเนี่ยพี่เสด็จเนี่ยเขาเป็นพระชายคนสนิทเล่นเด็ดที่ตั้งคนสนิทกันมากเรียกว่าด่ากันได้เลยเล่นกับคุณลุงเหรอฮะเออแล้วมันมีคนเนี่ยที่ด่าลุงได้อ๋อฮะว่ามึงโง่มึงเชื่อมึงเขาด่ากันได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเหมือนกันเลยนะพี่เสด็จเนี่ยเขาคุมเชียงรายทั้งหมดเลยทหารตำรวจตุ๊กเต่าที่เส้นทางคุ้มชงทั้งหมดเนี่ยนะเขาคุมทั้งหมดน้อยตุงน้อยเต่าน้อยคำเขาคุมทั้งหมดครับแล้วมันติดกับพม่าที่มันกว้างใหญ่ไพศาลไอ้ส่วนที่เปิดโชว์เราเก็บ160บาทนะรูสวนน่ะตำหนักรูเลยนะไอ้ที่ไม่เปิดนั่นเท่าไหร่ฉันให้ข้อสังเกตว่าลุงแกไม่เคยรวยมาก่อนแล้วทำไมรวยมหาศาลไปลงทุนนู่นนี่นะถึงสวนหลวงสเปนสวนสยามเนี่ยแต่เธอยังไม่รู้ว่าเขารวยกันรวยจริงรวยยังไงคุณป้ามาพูดอย่างนี้คุณป้าไม่กลัวเขาจะเอาไปซุบซิบนินทาเหรอฮะว่าคุณลุงกับคุณป้าอะไรยังไงลุงก็อยากจะให้แต่ป้าเขาอยากให้ลุงมารู้เหมือนกันว่าป้ารู้ว่ามึงรวยนะแบ่งๆกันบ้างอย่างลูกเลยตายแล้วไปไม่ได้จะรวยไปถึงไหนกันนี่แต่งสมบัติเดี๋ยวมันจะเป็นร่างทองทางวัฒนะมีอะไรก็แต่งจริงไหมเธอก็จริงนั่นแหละฮะร่างทองมันมีกี่มันมีกี่ตังค์ยิงกันตายฆ่ากันตายไม่รู้กี่รอบไอ้ตะปูนกี่ร้อยล้านพันล้านไอ้นี่เป็นล้านล้านเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเท่าของร่างทองเนี่ยมันยิ่งกว่าห้างเพชรติค่ะใช่ไหมค่ะเราไม่แต่งมันจะมีเรื่องมั้ยล่ะแต่คนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นสามีของคุณป้าคุณป้าคือพระราชินีแล้วนี่คุณป้าไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนี้มันก็ฟังดูแปลกๆอยู่นะฮะไม่มีหรอกฉันถึงบอกเลยว่าฉันอยากจะเป็นผู้ทำราชการไงอ๋อเพื่อที่ได้เซ็นเช็คทั้งใบสองใบสามสี่พันล้านก็ยังดีใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่ได้เลยมันงบของคุณยังไม่ให้ใครเป็นเลยค่ะจะให้ซีอูเป็นมันก็ไม่ให้เป็นมันปวดจะไปสิ้นทิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องคือว่ารวยก็จริงนะแต่มันใช่อะไรไม่ได้มันปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะป้าหงุดหงิดจริงๆนะถ้ามันจมก็แล้วกันไปนี่มันรวยรวยลูกเราใช้เงินไม่ได้ทำไงใช่ไหมไอ้อะไรมันก็บอกว่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อย่าเพิ่งใช้นะถ้าอยากได้ก็ไปหาเอาเองคิดดูนะป้าทำเพื่อลุงมาเท่าไหร่ป้าบากหน้านะสังขารที่ทำหน้าไม่ต้องกี่โลกแล้วป้าได้อะไรบ้างทุกวันนี้ก็รอเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่เศษเงินเศษทองเนี่ยหากินก็ลำบากแล้วป้าคิดว่ามันไม่รู้เป็นติดกรรมอะไรเนี่ยนะขนาดพิษมันก็ไม่ซื้อให้ป้าทานแล้วจะหูมาเนี่ยที่ตัวมันติดถ้ามันใจขนาดไหนนะเป็นภรรยาของกษัตริย์ที่หนุ่มที่สุดในโลกนะแล้วก็ไปอุปถัมภ์ป้าค่ะคิดตัวมันมากติดใจจริงจริงก็มันเศร้าค่ะใจเย็นคุณป้านะนี่คือผมก็ตอนแรกคือผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะฮะว่าคุณลุงสมชายนี่แกจะมีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะมากมายถึงขนาดนั้นก็ต้องมาได้ฟังความรู้จากคุณป้าเนี่ยนะฮะและนี่คือที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีข่าวซุบซิบที่ว่าไปโดนจับอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยคือมันไม่มีการลงข่าวเลยหรือแม้แต่กระทั่งล่าสุดเนี่ย10สิงหาที่ผ่านมาก็ไม่ลงข่าวในประเทศไทยแปลกมันรู้ไม่ได้มันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศค่ะลงไปก็ถือว่ามีเจตนาไม่ดีค่ะเท่าใครหนึ่งสองนะจะคิดดูว่ามันคือเธอต้องเข้าใจก่อนว่าความมั่นคงของประเทศคืออะไรค่ะกรมนคืออะไรครับเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้เรียกกรมนค่ะเราเรียกกปค.ค่ะกองกันป้องกันและปราบปรามภัยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับคนที่อยู่คอมมิวนิสต์ก็คือลุงสมชายคือสถาบันกษัตริย์ฮะทีนี้เนี่ยพอต่อมาคอมมิวนิสต์มันเลิกไปแล้วอ่ะมันเลิกกิจการไปแล้วครับเราทำไงเราก็เลยเปลี่ยนฮะเป็นกองการรักษาความมั่นคงภายในครับนี่ความมั่นคงคืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ความมั่นคงสำคัญกว่าทุกอย่างฮะ
อย่างที่น่าระวังความมั่นคงครับเป็นที่เข้าใจว่าความมั่นคงก็คือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เธอสังเกตไหมเวลาที่อำนาจนะจะมีข้อหนึ่งเสมอบอกว่ามีการล่วงละเมิดพระบรมราชานุภาพใช่ไหมมีไม่หวังดีไม่ปกป้องพระบรมราชานุภาพอันนี้ตั้งแต่สมัยที่ทุกทวีปปฏิวัติในปีหลวงธนง2490แล้วนะมันตั้งกี่ปี60ปีแล้วนะเราก็อ้างว่าตอนนั้นมีการหมิ่นพระบรมราชานุภาพไม่ปกป้องสถาบันทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็อ้างเดิมนะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีเป็นข้ออ้างในการหากินความมั่นคงของประเทศคืออะไรก็คือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เท่านั้นจะเดินไม่เกี่ยวนะคุณป้าแล้วคุณลุงนี่เขาขี้งกอย่างนี้แล้วคุณป้ายังจะออกมาปกป้องคุณลุงอยู่เหรอฮะทำไมไม่หย่าไม่เลิกรากันไปมันพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงแกมีบารมีก็เราก็เหมือนลูกพ่อผู้กาอาศัยร่มโพร่มไทรเรามีเพลงร้องประดับตระกูลไม่ดุลนะหากลุงสมชายยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคิดด้วยหากลุงสมชายพินาศลงเราอยู่ได้เลยเหมือนเพลงสยามเราก็เหมือนมอบม้วยหมดสิ้นพูดปูเราปูหมดสิ้นเลยเธอต้องรู้นะว่าลุงสมชายเป็นเสาหลักครับถ้าไม่มีลุงสมชายนะเราจะหากินอะไรล่ะแต่ทุกวันนี้อาศัยบารมีการที่คุณหญิงพุทธมารเอาเงินมาให้ป้าการที่ท่านจีโร่เอาเงินมาให้ป้าก็เพราะว่าป้าเป็นมเหสีของลุงสมชายคือเป็นพระราชินีเขาเกรงใจเขากลัวว่าป้าจะไปยุ่งลุงให้หาเรื่องกับเขาเขาก็เอาเงินมาให้เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนให้สินบนเลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณป้าชอบไหมเขามาให้อย่างเงี้ยป้าชอบหรือไม่ชอบเลยป้าก็ต้องวางฟอร์มนี่อู้นี่น่ารักกวนกันเลยนะเลยคุณน้องนี่เวลาคุณหญิงมานะแกต้องมาสายๆเพราะแกรู้ว่าป้าตื่นประมาณบ่ายสองโมงแล้วพอป้านอนดึกป้านอนประมาณหกโมงเช้าแล้วพอป้านอนดึกโมแต่ตรงพระกสินสำราญนั่นแหละทีนี้พอมาป้าก็จะอุ้ยไม่น่ารบกวนกันเลยนะป้าพูดทุกครั้งเลยทุกคนรู้เลยว่าเอาเงินมาให้ป้าบอกไม่น่ามาอะไรอย่างนี้ไงแต่ถ้ามันมาหน้าดูมันก็ต้องอย่างนั้นเลยเป็นทางไทยไงถ้าอยากได้ก็ต้องทำเป็นไม่อยากได้แต่ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าผิดระเบียบถ้ารับอีกพุทธมารแกคืนป้าแกบอกว่าให้ขนาดนี้มึงยังมาปฏิวัติกูอีกแกก็เลยคืนป้าเพราะมันไม่เกี่ยวกับป้ามันเป็นที่ปีมันทำป้าไม่เกี่ยวแล้วความจริงคุณป้าเกี่ยวไหมเอาตรงๆแต่ว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่นะคือป้าคิดว่านะมันทำให้ประชาชนฉลาดไปนิยมมันมากครับประชาชนฉลาดแล้วมันอันตรายต่อป้าครับแต่มันฉลาดมันไม่ถึงมาไล่ป้าขึ้นเลยจากปีนู้นเปลี่ยนตอนนั้นปู่ป้าหุ้นขนาดนี้ขึ้นยังไงฮะขึ้นไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้นป้าก็รักเลยเห็นใจเขาอ่ะแต่ทีนี้หนูก็ต้องเข้าใจว่าความปลอดภัยราชวงศ์มันสำคัญกว่าประเทศชาติสำคัญกว่าเพราะนั้นป้าก็ต้องทำลายคนอื่นไปก่อนเลยเพื่อป้าอยู่รอดมันเป็นความจำเป็นเอางั้นเลยนะเอางี้คุณป้าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในช่วงต่อไปนะครับเพียงแทนจ้าทำไมรถจึงติดผมเก็บไปคิดดูแล้วจึงเข้าใจอันความจริงนั้นมีขบวนผ่านไปไม่ว่ารถไฟรถพาป่าสามัคคีทุกวันจันทร์วันศุกร์เขาว่ารถติดตลาดหมอชิดเพลินจิตหรือว่าจรัญติดเป็นประจำไม่ว่าวันศุกร์วันจันทร์ติดได้ทุกวันบางวันทำคลอดกลางถนน
วันก่อนเข้างานไม่ทันตอกบัตรเจ้านายมันซัดวันนี้ทำไมมาสายผมตอบปัดโทษให้ฝ่ายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจะเฉยทำมึนยืนเซ่ออยู่ได้สักนี่หน้าตัวร้ายทำไมช่างเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่สักนี่หน้าเข้างานไม่ทันตอกบัตรเจ้านายมันซัดวันนี้ทำไมมาสายผมตอบปัดโทษให้ฝ่ายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจะเฉยทำมึนยืนเซ่ออยู่ได้สักนี่หน้าตัวร้ายทำไมช่างเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่สักดินาต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่สักดินาเสียงแทนจ้าครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเสียงแทนเจ้าในช่วงสุดท้ายนะครับคุณป้าฮะอย่างนี้มันก็มีโครงการหลวงแล้วก็เกี่ยวกับโครงการที่เป็นโครงการอย่างพวกโครงการภูฟ้าโครงการดอยตุงโครงการเสื้อหมาทองแดงที่มันมีการผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะถามหน่อยว่าสินค้าพวกนี้ได้เสียภาษีไหมมันจะเสียหรือไม่เสียฉันจะไปเดือดร้อนอะไรเลยท่านถามเธอคำเดียวนะใครจะกล้าตามไปเก็บค่ะถึงไม่เสียนะมันจะกล้าตามไปเก็บเริ่มไม่ต้องไปห่วงหรอกค่ะไอ้มันที่มันอย่างนี้ก็คือมันมีคนมาถามฉันนะบอกว่าไอ้ร้านที่ซื้อไปขายเนี่ยมันต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ใช่ไหมใช่ใช่ได้ 10% เลยนะในเมื่อต้นทางไม่เสียปลายทางจะเสียไหมถ้าผมว่าทางมันจะเสียไม่เสียหรือของมันครับมันผิดมันซื้อไปขายแล้วก็โดนจับเองนะฮะแต่ต้นทางไม่มีใครเขาจับหรอกค่ะเพราะว่าเขาเจอเขาก็ผ่านเขาก็ไม่กล้าคุณหนึ่งโถคือหมายถึงว่าคนที่เอาไปขายนี่คือต้องเสียภาษีแต่ว่าของคุณป้าผลิตออกมาคือไม่ต้องเสียว่างั้นเถอะเราก็ไม่รู้เรามีหน้าที่ไม่เสียภาษีอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราเราไม่ต้องเสียลูกจะเสียหรือไม่มันเป็นของเขาอะนะหน้าชงไม่เกี่ยวครับแล้วเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกของพวกนี้นะยังไงเราขายได้อยู่แล้วนะขายผ่านธนาคารจะทำที่ทีวีเสื้อผ้าเสื้อสีฟ้าเสื้อสีอะไรกันเราทำออกมาสีเหลืองเนี่ยนะเราแบ่งให้ธนาคารนะธนาคารนี่รับไป 100,000 ตัวกสิกรรับไป 50,000 ตัวและธนาคารกรุงไทยรับไปอีก 20,000 ตัวใช่ไหมเวลาใครมาปลูกก็จับยัดเลยเอาคนนี้เอาไป 5,000 คนนี้ไป 3,000 ตัวมันก็หมดนะใครไม่ซื้ออย่าแพ้มันกู้เงินเขาบอกว่าเป็นเสด็จพระกุศลอะไรทำนองนี้มันก็ต้องทำกันหมดนั่นแหละเธอไม่ต้องไปปูผสมภาษีนะคือเราผ่านแบงค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็ขายหมดคือหมายถึงว่าธนาคารนี่รับไป 50,000 ตัวเอาเงินมาเลยนะขายได้ไม่ได้เรื่องของคุณแต่มันง่ายจริงไหมมันเราต้องบังคับให้คนเนี่ยทำบุญแล้วแต่ว่ามากู้แบงค์นะคุณกู้ตั้งกี่พันล้านหมื่นล้านครับไอ้เสื้อมันตัวเท่าไหร่เองสมมติตัวละ300นะครับเท่าไหร่10,000ตัวมันก็แค่เท่าไหร่10ล้านเองใช่ไหมฮะเออก็ซื้อไปได้10ล้านบาทอ๋อขายได้ไม่ได้ก็ไม่สนก็คุณกู้เงินแบงค์ตั้งกี่ร้อยล้านพันล้านอ่ะครับเพื่อถูกลุ้มนี่ต่อยจะทำไม่ได้ยังไงเธอจะใจจีใจดำมากไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องไปสนใจเรื่องภาษีหรอกยังไงมันได้ปีอยู่แล้วแล้วขายยกโคตรเลยนะ
แล้วถ้าหากว่าแบงค์ขายไม่หมดก็หาทางไประบายอีกเป็นหน้าที่ของแบงค์ไงใช่ไหมแบงค์ก็ต้องรับผิดชอบหมดไปอย่างพี่น้องประชาชนนี่เขาก็ตั้งคำถามหลายคนนะเขาพูดกันเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหมานี่ต้องเรียกคุณนะฮะอย่างคุณทองแดงเนี้ยเธอต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเป็นคนได้รับครึ่งราชระดับหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าคุณหญิงค่ะไอ้คำว่าคุณนายนี่ไม่มีนะคุณนายไม่มีค่ะคุณนายนี่ไม่มีแล้วในทำเนียบคุณนายไม่ว่าคนไหนที่มันกระเดะกระเดะแต่ฉันเนี่ยนะเขาก็เรียกคุณนายคุณนายไม่ใช่ตนาศักดิ์ครับมันนาศักดิ์คือคุณหญิงครับทีนี้คนนั้นต้องแต่งงานทีนี้เรียกคุณหญิงครับถ้าไม่แต่งงานก็เรียกว่าคุณอย่างเช่นคุณลันจูนีรับประเพณีเธอเป็นบุตรชีเธอเป็นโสดใช่ไหมครับเราก็เรียกคุณจะไปเรียกนางสาวเรียกไม่ชีไม่ได้นะต้องเรียกคุณเพราะว่าได้รับครึ่งแรกระดับนั้นแล้วก็ยังไม่มีสามีทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เรียกคุณทองแดงว่าคุณหญิงทองแดงเพราะว่ามีสามีแล้วใช่ไหมทองแดงมันมีผัวแล้วผัวก็คงเป็นหมาเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะคุณทองแดงเป็นหมาผัวก็เป็นหมาเหมือนกันทีนี้เราก็เรียกผู้หญิงไม่ได้เพราะเรียกผู้หญิงมันจะไปทราบว่าผู้หญิงที่กูไปครับยุ่งไม่รู้เกิดมีผู้หญิงชื่อทองแดงอ๋อแล้วเราเรียกผู้หญิงทองแดงมันจะยุ่งปืนใช่ไหมไอ้หมาก็ยุ่งปืนเขาก็ยุ่งปืนผมก็ไม่รู้เรียกใครไม่รู้เรียกคนเรียกหมาครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียกผู้หญิงทองแดงว่าคุณอ๋อคุณทองแดงเป็นคนพิเศษนะตามหลักต้องเรียกผู้หญิงทองแดงเพราะมันมีผัวแล้วมันมีลูกแล้วไงแต่มันจะไปทราบว่าคุณหญิงค่ะก็เลยเรียกคุณทองแดงคืออย่างเวลาคุณลุงสมชายนี่ออกมาข้างนอกนี่ก็จูงคุณทองแดงออกมาแล้วก็ให้ประชาชนกราบนี่มันก็ดูไม่เหมาะสมนะฮะมันจะไปเหมาะไม่เหมาะยังไงเธอสังเกตนะทองแดงมันใส่เสื้อแต่ไม่ได้ใส่กางเกงนะทำไมฮะไม่รู้มันใส่มันปวดขี้เกียจซักบ่อยๆมันปวดพระอ้อมใช่ไหมแล้วเธอไม่สังเกตว่ามันจะหมอบแม่ใส่เสื้อแล้วไม่ใส่กางเกงเนี่ยถ้าเป็นคนจะใจได้ไหมแล้วถามเธอว่าคนใส่เสื้อแล้วไม่ใส่กางเกงไม่รู้ได้ไหมมันก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ก็คือหมายถึงว่าก็ต้องกราบเพื่อให้เห็นว่าอันนี้นะทองแดงเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของคนที่จงรักภักดีเรียกให้มาก็มาไม่มีปัญหาครับทองแดงไม่เคยทำผิดมาตรา112เลยก็มันพูดไม่ได้นี่ฮะใช่มันพูดไม่ได้ก็จริงนะเธอฟังดีๆนะทองแดงเนี่ยครับหมอบก็หมอบมันไม่เคยขึ้นมาเรียนเลยดีไม่เคยเลยนะฮะมันจงรักภักดีเป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นที่เอาทองแดงนำหน้าเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าชีวิตฉันมีแต่หมานำไปแต่เดินหนไปมีหมานำไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดครับครับหมายถึงว่าให้ประชาชนดูเป็นตัวอย่างว่าแม่แต่หมาครับมันก็ยังจงรักภักดีแล้วพวกเธอเป็นคนนะฮะเธอต้องดีกว่าหมาใช่ไหมแม่แต่หมาซึ่งไม่มีสมองนะมันก็ยังจงรักภักดีเพราะฉะนั้นเธอซึ่งไม่มีสมองใช่เธอซึ่งเป็นคนนะก็ต้องจงรักภักดีด้วยอ๋อก็หมายถึงว่าเอาคุณทองแดงเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นว่าคนที่จะจงรักภักดีเหมือนหมาทองแดงว่างั้นเถอะแม้แต่หมาเธอไม่เข้าใจเรื่องหมานะฮะความซื่อสัตย์เนี่ยนะฮะเรายกย่องหมาครับคนไทยไม่เข้าใจนะฮะตอนสมัยหนึ่งสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับตอนนั้นเป็นลูกน้องจอมพลป.ครับในงานวันเกิดนะครับเอาหมาไปเป็นของขวัญให้จอมพลป.ฮะจอมพลป.ถามว่าไอ้สฤษดิ์ทำไมงานวันเกิดพวกเรื่องเอาหมามาให้พระพุทธสนิทบอกว่าเฮียผมซื้อสัตว์เพียงมันหมาเลยแล้วจอมพลป.ก็เลยตั้งไอ้สนิทเนี่ยตอนหลังคุมทุกกองทัพเลยเป็นผู้บัญชาการทหารจนรุ่นสนิทมาปฏิวัติเสร็จจอมพลสนิทเลยเขาเรียกว่าหมามันแย่งกัดเสร็จพระหมาตัวเดียวแท้แต่เนื้อของหมาก็ยังมีหมาลุงสมชายคุณจะเอาสนิทมาใช้แล้วก็เล่นงานสนิทอ๋อฮะในวันนี้เนื้อหมาก็จะมีลุงสมชายค่ะไอ้ทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของธุรกิจของคุณลุงบ้างดีกว่าทีนี้เขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยมีที่ดินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ลุงก็มีนี่เท่าไหร่หรอกนะค่ะก็เรียกว่า
ถ้าจะนับมันต้องนับเป็นตารางกิโลเมตรเลยอ๋อเป็นตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเลยคือตามที่จริงแล้วเนี่ยดูก็มีประมาณ10,000กว่าไร่แต่ทีนี้เนี่ยเธอต้องเข้าใจว่าลุงเนี่ยไม่ได้ใช้ที่ดินทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเยอะดูแลไม่ไหวแล้วไปทำอะไรฮะก็ประมาณ90%ให้เช่าไปเฉยๆขอให้ประชาชนเช่าเช่าถูกเช่าไปแล้วตรงไหนที่คิดว่ามันจะพบที่ประมาณ10%ทำดีๆครับแล้วต่อมาบ้านมันจะเริ่มที่ก็ไปไล่ที่ในพวกนี้แต่ไอ้ที่พวกว่ามาอยู่อาศัยบารมีลุงเนี่ยนะไปไล่แล้วมันมาพัฒนาทำเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างนี้เฉพาะที่ตอนนั้นที่ทำเลดีๆอย่างที่เล่าเรื่องวังพิจิบูลนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นท่าไพบูลเข้ามาเช่านะครับเขาจะไปทำโมเทลใช่ไหมแล้วพอดีเศรษฐกิจแบงค์ธนาคารมันจริงนะครับเราก็ปรับไป6,000 กว่าล้านแล้วเราให้กลุ่มเซ็นท่านมาทำต่อค่าเช่า2,000 ล้านครับส่วนนี้ติดกันมาทางสยามเซ็นเตอร์เป็นสยามพารากอนเราให้กลุ่มเดอะโมมาทำอ๋อครับมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ตรงที่ตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่ามันก็เยอะพอสมควรนะทั้งหมดเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะในกรุงเทพเราก็มีนับเป็นตารางกิโลเมตรในกรุงเทพเรามี54 ตารางกิโลเมตรในต่างจังหวัดก็มีประมาณ160 ตารางกิโลเมตรคนเช่าเนี่ยนะในกรุงเทพมี25,000 ราย25,000 สัญญาแล้วที่อื่นก็มีประมาณต่างจังหวัดก็ประมาณ2,000ค่ะก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่เรามีนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ40,000 ไร่ค่ะแต่เป็นที่ที่ดีทั้งหมดเลยครับอย่างนี้พี่น้องประชาชนเขาก็มีส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีที่ดินทำกินที่เขาไม่มีที่พักอาศัยทำไมคุณป้ากับคุณลุงไม่เอาไปแจกเขาบ้างล่ะฮะแจกไม่ได้ถ้าแจกก็เป็นพรหมนิธิอ้าวทำไมมันจะไปแจกทำไมล่ะคนมันเป็นมรดกไงเป็นมรดกอย่างนึงท่านต้องคิดถึงกษัตริย์องค์ต่อไปรัชกาลที่11 12 13เขาอาจจะมีลูกหลานเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถือเชื้อสายมันเป็นมรดกเป็นหน้าตาแท้ๆกษัตริย์จุดยากจุดได้ไงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันจำเป็นนะว่าคนตัวเนี่ยมันก็ต้องรู้จักสมุดสังเกตเก็บตัวครับเศรษฐกิจพอเพียงไงมีเท่าไหร่กินเท่านั้นครับอย่ามักใหญ่ไปสูงฮะอย่าคิดลับคิดด้วยครับอย่าลงทุนอย่าเสี่ยงครับและอยู่เฉยๆนะฮะคือตัวเราต้องเก็บตัวครับแล้วรอชาติหน้าเกิดใหม่ทำบุญเยอะๆครับจะได้รวยฮะทีนี้คุณป้าอย่างนี้คือคุณลุงเนี่ยก็ได้อะไรมาฟรีๆคือแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาไปทำอะไรกันตั้งเยอะตั้งใหญ่ป้าเองผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะงกจะหอบเงินไปทำไมเนี่ยนะค่ะเธอรู้ไหมว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะค่ะลุงไปเอาเงินไปซื้อโรงแรมเก็บปิสกี้ผมเลยผมเยอรมันเนี่ยนะครับให้ถึงไปเป้าแล้วก็ดูดเครื่องบินนะครับเก็บปิสกี้เนี่ยมันใหญ่โตมากนะค่ะตอนนี้ไปตั้งที่ปักกิ่งซูโจวูซีเปียงยางเกาหลีเหนือนะไปหมดเลยมันมีทั้งหมดนะมันเป็นโรงแรมเก่าสร้างมา100 กว่าปีแล้วนะเยอรมันเนี่ยมี73 แห่ง30 ประเทศทั่วโลกครับผมรู้หมดเลยอ่ะเธอไม่เชื่อจะไปเกิดตูโก้ดูนะเกิดตะกี้นะเขาบอกว่าโรงแรมแฟมิลี่ออฟไทยแลนด์นะถือหุ้นใหญ่นะครับไปดูสำนักงานใหญ่ตอนนี้ย้ายมาอยู่สวิสเซอร์แลนด์เจนีวาเนี่ยนะครับมันเริ่มเพิ่มเลยนะใหญ่โตมากคือใน Google ก็มีข้อมูลใช่ไหมมีเธอไปเปิดดูได้มันโรงแรมเป็นแบบไทยแลนด์นะไม่รู้แปลว่าอะไรนะถ้าภาษาไทยก็คือพระเจ้าอยู่ห้องไทยแลนด์ครับโรงแรมเป็นแบบไทยแลนด์เนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ไม่เท่านั้นนะไอ้ที่ป้าอยากจะพูดก็คือว่าไม่รู้ลุงกินจะฟอกเงินหรืออะไรไม่รู้นะแกไปซื้อสยามปาร์กนะเรียกว่าสวนสยามแล้วกันนะอันนี้ผมได้ข่าวสวนสยามที่สเปนเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ทันสมัยที่สุดเนอะครับหรูหราผู้ฟ้าที่สุดทันสมัยเต็มเปรย์ไรนะ116 ไร่นะใหญ่กว่าสนามหลวงอีกอ๋อใหญ่กว่าสนามหลวงอีกเธอรู้ไหมสนามหลวงมีเนื้อที่กี่ไร่รู้ไหมกี่ไร่ฮะ
เออผมไม่รู้มั้งไม่รู้สนามหลวงมีเนื้อที่74ไร่63ตารางวาแล้วใหญ่กว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพไหมฮะอันนี้ใหญ่กว่าเยอะเลย16ไร่เบอร์เริ่มเพิ่มเลยนะแล้วมีอาคารทรงไทยใหญ่เบอร์เริ่มเพิ่มเลย25อาคารมีโรงแรมหรูพัฒนาสวนน้ำตลาดนัดครับภูเขาไฟไซเดอร์6ช่องทางใหญ่โตอลังการนะทับสถิติติดอันดับของโลก5อย่างกินเนตุกประทุกบันทึกไว้นะครับเธอรู้ไหมรูปปั้นมังกรใหญ่ที่สุดในโลกครับอยู่ที่สยามปาร์คบางคนที่อยู่มังกรอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่มังกรใหญ่ที่อยู่ที่สเปนสยามปาร์คครับใหญ่ที่สุดในโลกสวนน้ำสูงที่สุดในโลกถึง8เมตรมีการทำขึ้นบนลูกทุกทุ่มลูกนะสูง3เมตรสไลเดอร์หลากหลายรูปแบบมากที่สุดลูกครับมีอาคารทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นอกฟิลิปปินส์โอ้แต่มันใหญ่ขนาดนี้นะป้าไม่รู้ลุงมันป้าหรืออะไรนะหรือมันพวกอื่นก็ไม่รู้นะไปทับละเอียดตรงหูนานนะคุณป้าก็ไม่ได้เหี่ยวด้วยใช่ไหมไปทับที่สเปนตอนเขาให้พี่สาวไปติดต่อครับเป็นติดต่อวางเสือแล้วให้หินทองเนี่ยจึงเทพเนี่ยไปเปิดแล้วทีนี้ก็ใช้ฝรั่งมาแอบอ้างชื่ออะไรนะก็ไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าของมันจะเป็นเจ้าของใครเลยทั้งพันไม้จากกระทรวงเกษตรนะศิลปากรศิลปินแห่งชาติไปสร้างทีหมดเลยใช่ไหมจะไปสร้างฝรั่งไงก็ของลูกของชายนั่นแหละแต่อย่างนี้คุณป้าก็ไม่ได้เอี่ยวเขาใช่ไหมฮะป้าเห็นแล้วก็น้ำลายไหลก็ไม่ใช่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าน้อยใจนะว่ามันเหลือมันอยู่คนเดียวแล้วมันจะรวยไปทำไมครับคนเราจะรวยมันต้องเอาเงินมาใช้ให้รวยใช่ไหมครับถ้าหากว่าทำแล้วไม่ใช้มันก็เป็นปู่โสมเวลาตายแล้วจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอกถ้าดูลูกผู้ชายตัวนี้นะสงสัยจะเกิดใหม่ยากแล้วเพราะว่าอิงมุกเรื่องที่คิดอยู่ถ้าเกิดตายไปนะวิญญาณของงูนี่อยู่ในท้องที่เลยมันเป็นไงคือสมบัติเยอะมันหวงอะไรมันหวงแล้วก็กลัวอย่างเรื่องมันกลัวจะโดนประชาชนยึดกลัวแล้วมากลัวมากแล้วก็ลืมมีเงินจับกูนั่นหรือเปล่ามาตอบเทียบไว้เตรียมของเพราะตอนนี้ช่วงนี้ก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นบินลงวางใจกังวลก็ตลอดอยู่นะช่วงนี้เราก็ไม่ประมาทหลบๆโซ่ไปหลายทางแล้วเราก็พยายามให้ผู้หญิงสองคนนะหญิงตากับหญิงเล็กหญิงถั่วเนี่ยนะพยายามไปเจอเรื่องทางกับประเทศจีนนะแล้วก็ลาวอ๋อที่ไปติดกูเจิงอะนะฮะไปกูเจิงเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงก็ไปลาวไปบ่อยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเรือไม่ทันนะก็ออกถึงหนองคายเลยนะโอกาสดูไม่น่าผูกดูไม่หลายช่องนะพายเรือหัดรอดหุ่นยางก็แล้วแต่นะข้าไปทางลาวแล้วก็หนีไปต่อทีมแล้วก็กล่าวว่าไปเกาะไฮหลัมนะไปอยู่เกาะไฮหลัมแล้วก็นั่งเรือดำน้ำไปโผล่ที่สวิตตอนนี้เราเตรียมไว้หลายที่นะที่หลักคือสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าลุงแกบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแกเคยอยู่แล้วมันเป็นประเทศที่ว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรนะเวลาฝากเงินต้องเสียเงินนะที่นั่นฝากเงินมันมีบัญชีลับไงมันมีบัญชีลับบัญชีมืดเนี่ยที่ประเภทพวกเงินนะนะเราก็ตายอย่างนั้นนะทีนี้เราก็คิดว่ามันไม่แน่ใจเราก็จะมาสร้างตัวสัญญาณที่สเปนไม่แน่ใจก็เลยซื้อกิบิสกี้เยอรมันทีนี้ไม่แน่ใจก็ซื้อมาทั้งโลกเลย30ประเทศทั่วโลกถ้าดีไม่ดีเราไปเปิดที่เกาหลีเหนือนะเธอไม่รู้นะเธอรู้ไหมทำไมเปิดเกาหลีเหนือทำไมอ่ะเกาหลีเหนือนี่มันใกล้เคียงกับเรามากเลยไงบรรยากาศนั้นก็เลยมันมี1 2กับเราอ่ะถ้ามีปัญหาไปอยู่เกาหลีเหนือเลยทีนี้รับรองว่าเกาหลีเหนือมันตายเราแน่ๆเลยมันเจอเจ้าของตัวจริงมาแล้วเออเผื่อเราจะได้ไปขายไอเดียกับมันไงอ๋อเออแล้วเกาหลีเหนือก็มีกิจกรรมนั้นเราไปกลัวเรามีโรงแรมทั่วโลกค่ะแล้วมีอะไรเราก็เรียกว่าขอให้เราหลบทางเท่านั้นเองครับคือพี่น้องประชาชนหลายคนเขาก็พูดกันนะเขาบอกว่าการที่ได้เช่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าได้เช่าในราคาที่ถูกมากมันก็ได้ฟรีไอตัวนี้นะฉันอยากจะเตือนนะมันเป็นความเคยตัวคนเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าคือได้ดีได้ดีต้องลืมตัวถามว่าได้ขึ้นค่าเช่าเขาบ้างไหมฮะตอนหลังเราก็ขึ้นเหมือนกันนะเธอรู้ไหมสนามมวยสองสนามเนี่ยนะ
ลาดนาลุมพินีเป็นของใครเธอรู้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบสนามม้าสองสนามเนี่ยนะสนามม้าพอทราบอยู่เออสนามมวยด้วยนั่นแหละสนามมวยด้วยตอนแรกเป็นของวัดไงอ๋อไปของแล้ววัดมาถวายให้เราเออมันมาแปลกนะฉันก็รู้ว่ามันแปลกมาที่เป็นของกองทัพนะครับเอามาถวายให้เราเออเงินรู้เงินวัดเราเอาหมดนะหลวงพ่อปู่หลวงตาบูเราเอาหมดนะวัดโสธรด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่รู้ละคือวัดไหนถ้ามาให้ก็จะมีปัญหาอย่างยันตะอย่างอะไรวัดดังๆอย่างเช่นอะไรอะไรธรรมกงธรรมกายเนี่ยนะที่ให้มาไม่ครบอ่ะปกติอย่างเช่นฉันสมมตินะเธออย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องจริงสมมติว่าปีนึงก็ให้เราร้อยล้านนะถ้าให้ไม่ถึงนี่มีเรื่องนะมันถือว่าในเมื่อเธอเนี่ยนะอาศัยบารมีนะเธอต้องรู้ว่าใครเป็นใครก็เหมือนเธอไปเปิดอะไรในท้องที่เปิดอะไรผับเปิดอะไรบาร์เนี่ยนะเธอก็ต้องจ่ายใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมเนียมไทยคืออย่างในวัดธรรมกายนี่เขาก็บ่นนะว่าคุณป้าคุณลุงชอบไปถ่ายตังเขามันไม่ใช่ถ่ายเขาเรียกโดยเสียค่ากุศลตามพระยาสายนะเธอไม่เข้าใจนะว่าเราอุตส่าห์นะเปิดช่องทางให้เธอได้ทำบุญนะในเมื่อเธอไม่ทำเราก็ต้องบังคับก็เหมือนเธอเลี้ยงลูกใช่ไหมเธออยากให้มันดีมันไม่ทำดีเธอก็ต้องบังคับครับอันนี้เหมือนกันเราเปิดช่องทางโดยเสด็จพระองค์สูงตามพระยาสายนะแล้วเธอไม่ทำเนี่ยมันควรจะบังคับไหมล่ะครับนั้นบังคับเพื่อเธอได้บุญใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับเธอเราหวังดีเราไม่ได้บังคับนะต้องเข้าใจด้วยทีนี้มันมีคำถามที่พี่น้องประชาชนเขาฝากถามมาเขาบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยเห็นคุณสิรินเทพเนี่ยออกงานบ่อยๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่เห็นว่าจะดูแลร่างกายอะไรเลยผมก็ไม่หวีนะฮะผมก็ไม่ยอมอันนี้ผมอยากถามคุณป้าว่าคุณป้าพอจะทราบไหมว่าคุณหญิงใหญ่เขาคิดยังคุณหญิงกลางเขาคิดยังไงคืออย่างนี้นะคือเราเจริญรอยตามเรื่องพระจุลบาครับเศรษฐกิจพอเพียงนะฉันถามเพื่อไปย้อมผมเนี่ยมันเป็นดีใช่ไหมมันเป็นที่ตัวร่างกายนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรย้อมแต่คือทับตัวอย่างว่าประชาชนคุณจะประหยัดยังไงไม่ใช่สร้างภาพเหรอมันไม่ได้สร้างภาพเพราะว่ามันคือเขาเป็นคนแบบนั้นนะเขาเป็นคนที่ว่าคือบางทีฉันอาจจะดูแลเขาน้อยไปหน่อยฉันก็คือไม่ได้สนใจเขาฉันก็สนใจแต่ลูกชายเพราะลูกชายจะได้ครองราชย์ใช่ไหมส่วนตาพ่อนี่ก็ไปสนใจแต่พี่สาวคนโตคนเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ส่วนพี่ชายเขาก็สนใจแต่น้องสาวคนเล็กเพราะมันอ่อนแอขี้ลูกนะมันเหมือนอย่างกับคนนี่เต็มบาทนะคนเหมือนอ่อนแอเนี่ยแล้วก็เลยต้องสนใจส่วนคนนี้นำลืมเราหรือว่ามีลูกคนนี้นะมันเป็นมิตรชายเป็นลูกคนกลางเป็นลูกคนกลางลูกเราไม่ได้นะมันติดตาทฤษฎีนะมิตรชายลูกคนผู้ลูกคนกลางนะเราก็ไม่ได้ดูแต่ที่นี่บอกเลยว่ามันเหมือนเป็นนักม้ามันเก่งมันขยันแล้วมันก็ประหยัดด้วยแต่ป้าว่ามันประหยัดเกินไปมันบอกจะลูกมากกว่าเขาไม่ตันีทีเหนียวอ่ะมันก็คือป้าพี่บอกมันยังไงนะมันเป็นสาวเป็นแช่มันทำตัวยิ่งกว่าป้าอีกมันแต่ป้าก็ดีนะมันไม่มาแข่งกับเสียผู้ชายป้าไงดูแล้วยังไงไงป้าว่านางนี่นะมันขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรพวกมันลังใหญ่ไม่พอประตูใหญ่ขึ้นไปตกไม่ยิ่งตายเมื่อช่วงที่ผมก็เห็นว่าใส่ชุดนี่โอ้โหใหญ่มากเลยมันเหมือนป้าบอกว่าอย่ากินมากมันกินไม่มากหรอกถามผมกินอะไรมามันรู้ผมกินข้าวขาหมูมาสามจานแล้วผมชอบกินช็อกโกแลตบางคนก็ไปเรียกเป็นทอมช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยนะมันไม่ได้กินทีละแท่งมันกินเป็นกิโลเลยนะตาดูมันเป็นบ้าอะไรของมันนะรู้มันอกหักก็ไม่รู้นะเป็นอะไรของมันเนี่ยนะทีนี้บังเอิญว่าตาก็คิดว่ามันก็ดีไปอย่างนะมาพูดงี้ดีนะมันจะเล่นมาแข่งกับเชื้ออูของป้าเพราะป้ากลัวมันอะผมป้าปูมันจะเหมือนพ่อมันงกฮะป้าปูจริงก็คือเราทำงานมาเลยจะคิดดูปีนี้ป้าอายุ82แล้วนะครับจะให้ป้ารอไปอีกกี่ปีใช่ไหมมีเงินเอามาใช้นี่จะรอให้ตายแต่ผมไม่ใช่จะรอให้ตายก่อนนี่ยังไงครับผมนะมันอย่างนั้นมันจริงจริงว่าป้าคิดว่ามันกระทั่งหัวมันเถอะนะกระทั่งมันเถอะว่ามันจะเป็นยังไงของมันนะป้าแล้วแต่โชคชะตาดีกว่าทีนี้ลูกสาวคนเล็กของคุณป้าเนี่ยดูลักษณะท่าทางน่าจะอ่อนแอน่าดูเลยนะแต่ว่าเห็นขนาดพูดต้องหลับตาต้องนั่งรถเข็นตลอด
แล้วแต่ผมก็เห็นบางทีก็เดินได้นะฮะทำไมไม่เดินสร้างภาพหรือเปล่าตรงนี้เขาไม่ได้สร้างภาพหรอกเขาเรียกว่าเป็นลูกซึมเศร้าอ๋อไม่ได้สร้างภาพแล้วเธออย่าไปว่าเขานะเดี๋ยวว่าข้าตัวแทนเธอต้องรับผิดชอบนะคือลูกคนนี้แตกนะลูกคนนี้แตกไปตัวร่างกายปอดไม่แข็งแรงแล้วแกเป็นที่ทุกลูกนะครับเป็นทั้งลมชักเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งแล้วลูกหนึ่งที่แกเป็นแล้วคือแกเป็นลูกถูกเศร้าก็อยู่ๆนะแกเป็นสกีนะพอมาเมืองไทยแกนั่งรถเข็นเฉยเลยนะแต่กี้เพิ่งเล่นสกีเสร็จกลับมาเมืองไทยแล้วแกบอกว่าแกซิงแกคิดถึงแฟนคนก่อนคิดถึงวีรยุทธ์แล้วพอสักพักนึงแกก็ซิงนั่งรถเข็นอีกคิดถึงไอ้หมอเวนนั่นนะหมอชัยชรนั่นนะก็เลยไม่รู้ยังไงของแกนะแกก็พูดไปคือพูดอีกทีก็คิดถึงลูกตาบัวลูกตาบัวเป็นพ่อแกนะฉันก็เลยลูกคนนี้มันน่าสงสารนะเธออย่าไปว่าเขานะน่าเขาผู้สาเธอเห็นเขาเล่นปู่เจิงไหมเล่นไปเล่นมาเล่นปู่เขาก็เหนื่อยคนฟังคนดูก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดเลยนะแต่แกเอาใจช่วยแกว่ามันจะรอดไม่รอดตอนนี้มันเล่นเลยนะก็น่าสงสารแกเลยแกก็พยายามเต็มที่แกชอบกูเจิงจริงหรือเปล่าเห็นไปดีดที่ประเทศจีนอยู่บ่อยครั้งทำไมมันไม่เป็นไม่มาดีดให้คนไทยเขาดูบ้างทำไมต้องดีดให้คนจีนเขาดูแกที่จริงแกอยากเล่นดนตรีไงแต่ทีนี้เนี่ยนะคือแกก็รู้ครอบครัวมันเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้นะครับอาจจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นแกต้องเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับจีนนะคือตอนนี้อเมริกาก็ชักจะไม่พอไว้ใจแกคือหญิงเล็กเนี่ยแกเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแกไปขอเงินล็อกกี้เฟลเลอร์มาทำสเตนเซลใช่ไหมตอนหลังล็อกกี้เฟลเลอร์เขาแค้นมากเลยเพราะว่าล็อกกี้เฟลเลอร์มันเป็นใครนะมันเป็นซีเอนะเป็นพ่อซีเอทีนั่นนะแต่ก่อนตอนตั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะไม่ฮีโดนเนี่ยนะตั้งชื่อตามพ่อของลุงชายเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์ออกเงินให้เยอะเลยเธอไปดูข้างๆโรงพยาบาลรามาที่เป็นตึกดาวเทียมนะตึกเหมือนยานอวกาศเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์เขาสร้างทั้งหมดเลยนะทีนี้เนี่ยเอาเงินมาให้เนี่ยจุฬาพงศ์นี่ก็ไปหลอกเงินเข้ามาทำสเตนเซลมาเด็กทารกที่มันจ่าย2,000 กว่าคนเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์มันไม่ยอมมันแค้นก็ไปหลอกเงินแล้วมันเป็นมูลนิธิมันตามกุศลเนี่ยไปหลอกมาแล้วมาทำลงสถาบันวิจัยทุกตัวเองรู้เลยนะตอนหลังก็ไม่วิจัยแล้วนะพอความมันแตกว่ามีเด็กตายก็เลยปิดไปเลยไล่หมอที่เป็นผัวก็ตายไปด้วยนะได้ข่าวว่าไปอยู่หลวงตาบัวแล้วไปพลาดแล้วก็ตายทั้งคู่ทั้งหลวงตาทั้งลูกศิษย์พอตายแล้วนี่นะก็เลยยังไงดีก็เลยกลายเป็นว่าท่านจะไม่ดีแล้วทุกคนจะรู้ก็เลยกลายเป็นว่าแกก็มีปัญหาเยอะตอนหลังปัญหาเยอะผัวก็หนีไปหมดนะก็เลยกลายเป็นว่าแกก็คิดมากหลวงตาที่เป็นที่พึ่งทางใจก็ตายไปแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบางทีแกก็ต้องเจริญสตินะเจริญสติคือต้องทับใจอันนี้อย่าไปว่านะเธอเป็นคนน่าสงสารทีนี้วันนี้น่าจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับคุณป้าก็ยังเหลืออีกหลายประเด็นเลยนะครับที่เราจะต้องมาคุยกันตั้งแต่ทั้งเรื่องร้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งสำนักงานมากมายบริษัทมากมายของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันอาทิตย์หน้าดีไหมฮะถ้าตามใจเธอนะถ้าหากว่าฉันยังอยู่นะก็ก็เธอตามข่าวถ้าฉันไม่อยู่อันนี้ก็เธอต้องจุดธูปนะแล้วฉันจะมาหาครับเอาอย่างนั้นเลยนะเอาละครับวันนี้ก็น่าจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับก็คิดว่าจะต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปก็อย่าลืมนะครับติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้านะครับกับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายFacebook นะเพจของลุงสมชายป้าสมจิตแล้วก็ทาง YouTube นะครับสนามหลวง2008แล้วก็ YouTube ของดีเจซุนโฮนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องท่านผู้ฟังกันว่าสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าเถียงแทนเจ้าขยันกันแข่งมีแรงใจ hey, สร้างหมู่บ้านเสือแดงปักหลักเป็นแหล่งประชาธิปไตย
ศึกษาเรื่องความเป็นมาการเมืองไทยว่าใครอยู่เบื้องหลังรัฐประหารทุกครั้งไปสถานที่ธรรมดาไม่มีสภาพูดคุยคุณนางชั่วอมาช่วยคุยก็ไม่ได้เราต้องจัดกลุ่มศึกษาจึงเกิดปัญญาสว่างสวัยฉันสูงกระจิตริดแต่มีสิทธิ์เอาไปใช้ทั้งเรื่องความไม่เป็นธรรมมันเหยียบย่ำคนจนเรื่อยไปทั้งสิทธิเสรีบ้านเมืองเรานี่ล้าหลังกว่าใครทั้งกฎหมายการเมืองเราต้องรู้เรื่องเราต้องเข้าใจประเทศนี้ของเราอย่าให้ใครเขามันเอาไปใช้ hey, okay, okay. อำนาจเป็นของปวงชนแต่ทุกคนละไม่เคยได้ใช้ hey, okay, okay. ส่วนทรัพย์สินนั้นของชาติเราต้องยึดขาดให้ส่วนใหญ่ hey, okay, okay. อุดมการจะร้อนแรงเราต้องเข้มแข็งทั่วเมืองไทยประกันประชาชนนั้นต้องสุขสบาย hey, okay, okay. ทั้งค่าจ้างต้องเป็นธรรมไม่เหลื่อมล้ำอีกต่อไป hey, okay, okay. พวกเครือข่ายอันธพาลเราต้องจัดการให้สิ้นไป hey, okay, okay. เราต้องเตรียมการเตรียมสู้เพื่อเปิดประตูสู่สังคมใหม่ระดมคนระดมสมองรวมเพื่อนรวมพ้องให้มากมาย hey, okay, okay. แบ่งงานกันทำนำแบบรวมหมู่อย่านำแบบตัวกูผู้ยิ่งใหญ่ hey, okay, okay. อำนาจประชาชนคือคนผลิตปวงชนมีสิทธิ์ออกกฎหมาย hey, okay, okay. อำนาจไม่หลุดหลังเลือกตั้งเราต้องรีบสร้างสภาพหมู่บ้านทั่วไทยสภาพหมู่บ้านเสื้อแดงแข็งแกร่งแน่ๆอย่าหลงคำยุแย่พวกมารจันไร สภาพหมู่บ้านมีคุณภาพเราใช้กำราบพวกมารร้าย ต่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันต่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันเป็นสงครามชนชั้นอันยิ่งใหญ่ อย่าหลงกลคำยุแย่ชนะไม่ใช่แค่อมาตย์ตายชัยชนะอยู่ที่ประชาชนชัยชนะอยู่ที่ประชาชนจะปกป้องดอกผลไว้แค่ไหนสภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดไปสภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดเอ้ยเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยเชิงเอ้ยเชิงเอ้ยเพียงแทนจ้า